2556ค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะปลายสัปดาห์แล้วเราจะมาสรุปเรื่องของการเมืองค่ะที่ฮอตและก็เป็นประเด็นร้อนอยู่ในปัจจุบันนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากทั้ง2ท่านค่ะคือคุณศรีอินทปันตีและคุณบุญกลมดวงมาสถานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถือว่าหนูตื่นเต้นมากได้รับเกียรติจากเหมือนกูรูการเมืองก็ว่าได้นะคะเอาละค่ะเรื่องของการเมืองวันนี้ที่โดดเด่นมากสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องนี่เลยค่ะการเลือกตั้งที่เขตดอนเมืองทั้งสองท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ คือเริ่มต้นก่อนนะครับว่าไอ้ดอนเมืองมันคืออะไรค่ะเป็นดอนเมืองคือเขตเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยแพ้เลยระยะเวลา37ปีคือประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะเลยนะฮะและเป็นเขตที่มีคนเสื้อแดงแน่นหนาที่สุดเป็นฐานคนเสื้อแดงค่ะและมันแพ้ได้ยังไงนั่นแหละสิคะมันแพ้ได้ยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะสนใจนะค่ะน่าสนใจว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่ถ้าในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่าการพ่ายแพ้ที่เลือกตั้งที่ดอนเมืองเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะว่าคุณมีความผิดพลาดอะไรมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไอตอนที่คุณพงษ์สภัทรแพ้เลือกตั้งผู้ว่ากทมให้แก่คุณชายสุขุมพันธ์ได้เขตดอนเมืองเนี่ยคุณพงษ์สภัทรยังชนะคุณสุขุมพันธ์อยู่ถึง 29,000 คะแนนโอ้โหเกือบ 30,000 คะแนนฮะสูงมากค่ะแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยคุณเก่งการุณเนี่ยเขาก็ได้คะแนน 38,000 กว่าคะแนนค่ะในขณะที่คุณแทนคุณแทนคุณแทนคุณเนี่ยได้ 30,000 คะแนนแต่เลือกตั้งคราวนี้ค่ะคุณแทนคุณได้ 32,000 คะแนนค่ะแล้วคุณยุรดันพมรมนตรีได้ 30,000 คะแนนห่างกันแค่ประมาณ 2,000 ชนะสัก 2,000 แต่ 2,000 เนี่ยหมายถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนเพิ่มขึ้นมา 2,000 ค่ะแต่คะแนนของคุณยุรดันเนี่ยหายไปกี่พันล่ะไอ้ตรงนี้ต้องคิดนะฮะที่ปัญหานี่มันเกิดจากอะไรที่เราต้องมองเอาในทัศนะผมเนี่ยผมว่าปัญหานี้มันเกิดจากสองประเด็นหลักๆนะค่ะประเด็นแรกคือการบริหารภายในพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมามีความผิดพลาดค่ะคือการบริหารพรรคเพื่อไทยจริงอยู่ทุกคนยอมรับอะพรรคเพื่อไทยคือพรรคของคุณทักษิณชินวัตรอันนี้เราก็เข้าใจอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่การบริหารเนี่ยมันควรจะเป็นประชาธิปไตยค่ะไม่ใช่ว่าคุณบริหารแบบเผด็จการหรือภายในครอบครัวค่ะนะฮะแต่การเลือกคนมาลงเนี่ยนะฮะค่ะคุณเลือกเอาคุณยุรนันท์มาลงคุณสมบัติคุณยุรนันท์เป็นใครโอ้มีตอนเลือกตั้งผู้ว่าได้ 600,000 คะแนนก็ถือว่าตอนนั้นก็มีคะแนนสูงนะคะตอนนั้นได้มาแต่คุณสมบัติคุณยุรนันท์ที่อีกข้อนึงคือเป็นคนที่ห่างเหินจากคนเสื้อแดงไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ลงพื้นที่เป็นคนที่ไม่เคยเอาคนเสื้อแดงไม่เคยไปบนเวทีคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วจะให้คนเสื้อแดงเลือกข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยคุณเลือกคนมาลงเนี่ยค่ะคุณตัดสินใจจากอะไรคุณถามคนในพื้นที่เขาไหมค่ะเท่าที่ผมทราบเนี่ยคุณเก่งการุณเขาต้องการให้ภรรยาเขาลงภรรยาเขาเป็นสก.เนี่ยผมเชื่อถ้าลงเขาก็ชนะเพราะคะแนนเขามี
อยู่แล้วมีคะแนนอยู่แล้วแล้วเขาลงพื้นที่ตลอดด้วยนะคะแล้วประเด็นที่สองนี่นะอันนี้ผมว่าเอาของผมก่อนนะค่ะได้ค่ะคือมันเกิดกระแสที่ทุกคนยอมรับว่าตอนที่ไปใช้ปัดตีหนักมากเรื่องจำนำข้าวค่ะแล้วก็รัฐบาลก็ชี้แจงไม่ได้เลยตอนนั้นประชาธิปัตย์ปีขึ้นด้วยนะคะงานนี้ไม่ใช่ฮะไอ้วันที่มาแถลงว่าขาดทุนนะก็แถลงในวันที่จะก่อนเลือกตั้งหนึ่งวันที่คุณวรเทพแถลงไอ้กี่ผักคือทำงานผิดหมดทั้งรุ่นที่ไอ้สิ่งนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงครับทัศนะของพี่บุญกลมบ้างแล้วกันค่ะคือเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่จะไปโทษคุณโซนันคนเดียวไอ้คุณยุรนันท์ใช่ยุรนันท์คนเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็เขาไม่อยากซ้ำเติมคุณยุรนันท์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยตามข่าวคุณยุรนันท์ก็ไม่อยากจะลงนะเพราะตอนนั้นมีหลายคนที่แบบจะลงกันใช่ไหมฮะเพราะคุณยุรนันท์ก็เป็นส.ส.ปฏิริษีหรือส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับการลงสมัครส.ส.เขตก็เท่ากับว่าคุณต้องลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อมาลงตรงนี้นะครับไอ้นี่ตรงหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนที่พี่ศรีพูดก็คือว่าคุณยุรนันท์เนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่นะครับห่างเกินพื้นที่นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับคุณแทนคุณแล้วเดี๋ยวคุณแทนคุณเขาอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมนะครับตั้งแต่น้ำท่วมแล้วก็ครั้งที่แล้วเขาก็ลงสมัครเขาหาเสียงคู่ขี้คุณเก่งคือเราจะเห็นชัดเลยภาพเขาจะแบบตีคู่มาเลยแล้วข่าวเขาก็เป็นข่าวมาตลอดนะใช่ค่ะเขาอยู่ในกระแสมาตลอดนะครับเขาพยายามสร้างนู่นสร้างนี่อะไรต่างสร้างข่าวอะไรขึ้นมานะครับเขาแพ้แต่ว่าเรายังจำเขาอยู่ใช่ไหมคนก็ยังอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยอาจจะเห็นว่าคุณยุรนันท์เนี่ยอันนี้มีจุดแข็ง1เคยเป็นดาราสองเคยลงสมัครผู้ว่ากทม.ได้มาถึง6แสนกว่าคะแนนแต่อย่าลืมว่าอันนั้นเป็นเลือกตั้งทั่วกทม.นะครับนะครับทั่วกทม.นะไม่ใช่เลือกตั้งเฉพาะเขตดอนเมืองนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นการเลือกตั้งเขตดอนเมืองนะครับซึ่งสู้กันเฉพาะเขตเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยในขณะที่คุณแทนคุณเขาอยู่ในพื้นที่ก่อติดพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นที่มาตลอดอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเหมือนที่พี่ศรีพูดก็คือว่าเขตพื้นที่ดอนเมืองเนี่ยเป็นเขตของคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็คุณเก่งการุณก็เอาชนะคุณแทนคุณมาตั้ง 7,000 8,000 กว่าคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเก่งการุณเขาอาจจะต้องการสนับสนุนภรรยาลงแต่ภรรยาไม่ได้ลงไอ้คนที่สนับสนุนคุณเก่งการุณอยู่นะเขาก็ผิดหวังตรงนี้นะครับผิดหวังตรงนี้เขาก็ไม่ลงคะแนนให้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้เก็บรับบทเรียน คือต้องเข้าใจว่าในช่วงหนึ่งที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยในปทุมธานีลาออกนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยก็ไปคว้าใครก็ไม่รู้นะมาลงตรงนี้นะครับแล้วคนเสื้อแดงเขาก็ไม่พอใจมากเขาแอนตี้เลยเขาไม่ลงเลยมันเคยเกิดขึ้นครั้งแล้วคือไม่สรุปบทเรียนแล้วนี่มาเกิดดอนเมืองอีกครั้งเลยมาเกิดดอนเมืองอีกครั้งนึงในตรงนี้แหละผมว่าปัญหาสำคัญตรงนี้ผมว่าพรรคเพื่อไทยต้องปรับตัวเองเกิดขึ้นมาสองครั้งแล้วครับคือไม่ใช่คิดว่าจะส่งใครก็ตัดสินใจโดยไม่ได้ถามคนในพื้นที่ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็แปลว่าทัศนคติทั้งสองท่านตรงกันในเรื่องนี้คือจริงๆพรรคเพื่อไทยต้องบริหารจากลักษณะของครอบครัวเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นต้องมีการถามเสียงของชาวบ้านเสียงของคนในพื้นที่ของประชาชนในการส่งใครลงสมัครในแต่ละครั้งคือประชาธิปไตยต้องจากข้างล่างไปข้างบนไม่ใช่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับที่ปัญหาสำคัญที่สุดเลยคือถ้าคุณจะบริหารพรรคบริหารการเมืองเนี่ยนะครับทำงานการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีคนมีความรู้ความสามารถมากมายแต่ถ้าในพรรคเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็ไม่อยากพูดหรือเขาพูดไปแล้วไม่มีใครฟังอ่ะพูดทำไมไปฟังดูใบอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ผมก็ชักเห็นด้วยกับบก.รายจุดของเรานะบก.รายจุดเสนอพวกถ้าจะปรับปรุงพรรคเพื่อไทยใหญ่คุณทักษิณต้องเลิกเรื่องการเมืองไม่เห็นด้วยผมว่าถูกนะเพราะถ้าท่านยังสั่งการทุกอย่างเนี่ยแล้วใครจะพูดได้อะจตุรนต์มันก็พูดไม่ได้ใครก็พูดไม่ได้ค่ะก็กรรมการยุทธศาสตร์จะเก่งแค่ไหนมันก็กำหนดอะไรไม่ได้แล้วในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ
การแพ้ที่ดอนเมืองเนี่ยเรารู้ร่วมหน้ามา2อาทิตย์แล้วค่ะและไอ้โพลที่สำรวจมาเนี่ยก็บอกจะแพ้จะแพ้ค่ะและในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยเราพูดได้มั้ยอันนี้น่าจะได้คุณนพดลก็ถามคุณยุรนันท์ทำไมไม่ลงหาเสียงบ้างคุณยุรนันท์บอกกว้างเหลือเกินที่ลงไม่ไหวไอ้นี่มันก็จบแล้วทีนี้ขนาดเดียวกันแต่ปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือรูปการบริหารของคุณเนี่ยวิธีการจัดการรวมทั้งบทเรียนจากปทุมธานีเนี่ยคุณต้องแก้ไขแล้วถ้าไม่แก้ไขอันนี้และรวมทั้งคือทุกคนทำผิดได้นะแต่มันต้องแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ตัวนะแก้ไขเนี่ยคุณต้องดูตอนนี้ถ้าคุณแพ้อย่างนี้ล่ะคุณจะเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรจะแก้ไขอย่างไรคุณมองเลยไหมว่าตอนนี้คุณไปช่วยเก่งการุณเขาไหมฟังความเห็นเขาไหมหรือต้องทำอย่างอันนี้สำคัญค่ะนุถามทั้งสองท่านหน่อยสิคะว่าถ้าเราย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเรารู้แล้วว่า2อาทิตย์เนี่ยน่าจะแพ้แล้วมีโพออกมามีกระแสว่าอาจจะแพ้เนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยใน2อาทิตย์หลังมีการแก้ไขประชาสัมพันธ์อะไรให้ถูกต้องเนี่ยอาจจะคะแนนกลับมาได้ไหมคะผมว่าก็มีโอกาสมีโอกาสไหมคะในสองคนก็มีโอกาสนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนคนในพื้นที่เขาพร้อมอยู่แล้วพร้อมดีคือมีใจครับเพราะหนูว่าสองอาทิตย์พอจะมีเวลานะถ้าจะกลับมาคือปัญหาสำคัญว่าความเข้าใจคนเสื้อแดงนั้นถามอันนี้ก่อนนี่ประเด็นสำคัญถ้าเป็นคุณแซมเนี่ยคุณแซมไปทำความเข้าใจคนเสื้อแดงนั้นจะนั่นสิใครจะคุณแซมไปทำความเข้าใจตลอดไอ้นี่มันถ้าผมเป็นคนเสื้อแดงผมก็รู้สึกอดใจเหมือนกันนะเพราะคุณไม่เคยมาร่วมสู้กับผมเลยอ่ะแต่คุณอยากไปให้ผมเป็นตัวแทนผมเนี่ยคุณจะไหวป่ะเราพูดตรงไปตรงมาเลยนะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าบทเรียนเนี่ยมีมา2ครั้งแล้วในเรื่องของการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่แพ้ตั้งแต่ปทุมธานีเย็นมาดอนเมืองเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องพลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีพลาดมากกว่านี้เราจะพูดเรื่องข้าวเนี่ยไอเดียคือพลาดใหญ่เลยโอ้เรื่องพลาดใหญ่นี้เราต้องคุยกันช่วง2ค่ะช่วงพลาดใหญ่เนี่ยเพราะว่าคุยกันเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องค่ะมันไม่ต่อเนื่องนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เอ่ยมาแล้วคุณศรีบอกว่าเรื่องข้าวเนี่ยพลาดใหญ่เลยคุณผู้ชมคงอยากรู้นะคะพลาดใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมาคุยกันต่อในเรื่องที่2ของรายการนี่แหละประเทศไทยนะคะช่วงนี้ค่ะเปิดสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลข SMS นะคะหมายเลข4642201นะคะ4642201